สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ในเดือนสิงหาคมปี1967ขณะที่สหรัฐเฝ้าสังเกตสหภาพโซเวียตด้วยดาวเทียมสอดแนมก็พบวัตถุที่ไม่ปรากฏชื่อบินเหนือทะเลแคสเปียนด้วยความเร็ว500กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสหรัฐก็เริ่มสงสัยนี่เป็นเพราะวัตถุที่ไม่ปรากฏชื่อนี้เร็วเกินไปที่จะมองว่าเป็นเรือและบินต่ำเกินไปที่จะมองว่าเป็นเครื่องบินในท้ายที่สุดวัตถุที่ไม่ปรากฏชื่อนี้ถูกเรียกในสหรัฐอเมริกาว่าสัตว์ประหลาดในทะเลแคสเปียนแล้ววัตถุลึกลับนี้ถูกระบุว่าคืออะไรภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สหภาพโซเวียตซึ่งแข่งขันกับสหรัฐได้พยายามอย่างมากที่จะชดเชยความสามารถที่ด้อยกว่าในเรื่องการขนส่งเมื่อเทียบกับประเทศในตะวันตกลอสติลาฟ อเลเซเยฟนักวิศวกรคิดว่าการสร้างเรือโดยใช้กาวเอฟเฟกต์จะสามารถขนส่งสินค้าจำนวนมากโดยใช้พลังงานน้อยลงได้กาวเอฟเฟกต์เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อมีการพัฒนาเครื่องบินเมื่อดูแรงของอากาศที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินบินมีแรงยกที่ปีกของเครื่องบินทำให้เครื่องบินสามารถบินได้และเกิดกลุ่มก้อนของอากาศที่ม้วนตัวที่ปลายปีกของเครื่องบินทั้งสองข้างการหักเหของการไหลของอากาศที่ด้านหลังของปีกลงล่างนี้เรียกว่าดาววอชและดาววอชซึ่งเป็นกระแสของการไหลของอากาศถูกเหนี่ยวนำและหักเหลงซึ่งมีบทบาททำให้แรงยกของเครื่องบินลดลงไปด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเครื่องบินเคลื่อนตัวต่ำลงมาใกล้พื้นดินจะเกิดเบาะอากาศซึ่งจะเกิดบริเวณปีกเครื่องบินและพื้นดินจึงทำให้เกิดแรงยกที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากทำให้เครื่องบินลอยตัวได้ง่ายปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์พื้นดินหรือ ground effect นี่เป็นการทดสอบที่ดำเนินการโดย NASA เพื่อดูกระแสการไหลของอากาศที่สร้างขึ้นที่ปลายปีกและรูปทรงกระจัดกระจายของกรุที่ยิงโดยเครื่องบินขนส่ง C-17 ระหว่างการฝึกเพื่อที่จะได้เข้าใจได้ง่ายว่ากระแสการไหลของอากาศและดาววอชเกิดขึ้นที่ส่วนปลายของปีกเครื่องบินคืออะไรการพัฒนาเรือขนส่งโซเวียตแบบใหม่โดยใช้กราวเอฟเฟกต์นี้ดำเนินการโดยสำนักออกแบบไฮโดรฟอยล์นำโดยลอสติลาฟและในปี1961เรือทดสอบขนาดเล็กลำแรกคือ Escanoplan SM1 ได้รับการพัฒนาในที่นี้ Escanoplan หมายถึงเรือที่ใช้กราวเอฟเฟกต์ในภาษารัสเซียและเป็นคำเดียวกับเรือวิกในภาษาอังกฤษในการทดสอบครั้งแรกมาทำความเร็วได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ SM2 ที่ปรับปรุงแล้วในปี1962ได้เปิดตัวต่อหน้านิกิต้าครูเชฟเลขาธิการคนที่1ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตซึ่งทำให้มีแรงผลักดันในการพัฒนาเรือขนส่งลำใหม่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือใหม่นี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากกองทัพเพราะมันบินด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับความเร็วของเครื่องบินและที่ระดับความสูงที่ต่ำดังนั้นจึงไม่ถูกตรวจจับโดยเรดาร์หรือโซนาและสามารถหลีกเลี่ยงทุ่นระเบิดในทะเลได้ในปี1966ลอสติลาฟประสบความสำเร็จในการพัฒนาเอสคาโนแพลน KM ขนาดใหญ่โดยอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาลโซเวียตและประสบการณ์ที่สะสมมาในขณะที่พัฒนาเอสคาโนแพลนขนาดเล็กKM มีความยาว92เมตรมีน้ำหนักสูงสุดที่เครื่องบินสามารถนำขึ้นลอยได้อยู่ที่544ตันและมีความเร็วสูงสุด650กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต8ตัวอยู่ด้านหน้าและ2ตัวอยู่ด้านหลังหลักการทำงานคือแรงขับของเครื่องบิน8ตัวด้านหน้าพุ่งลงมาที่ปีกและพุ่งขึ้นเหนือพื้นดินเมื่อเกิดกราวเอฟเฟกต์เครื่องยนต์ด้านหน้าจะดับลงและเคลื่อนไปข้างหน้าโดยใช้เพียง2เครื่องยนต์ที่อยู่ด้านหลังลอสติลาฟเข้าร่วมโดยตรงในการบินทดสอบ KM และประสบความสำเร็จในการบินทดสอบเป็นเวลา50นาทีซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของเครื่องบินขนส่งใหม่แต่ในขณะเดียวกันปัญหาร้ายแรงบางอย่างก็ถูกค้นพบระหว่างการทดสอบบินกล่าวอีกในหนึ่งคือนักบินจะเหนื่อยง่ายเพราะต้องรักษาระดับความสูงที่ต่ำความเสี่ยงที่น้ำทะเลจะเข้าสู่เครื่องยนต์เทอร์โบและปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือในกรณีที่มีคลื่นสูงมีความเสี่ยงที่กราวเอฟเฟกต์จะไม่เสถียรและล่มจนไม่สามารถดำเนินการได้ดังนั้นในกรณีของทะเลปิดเช่นทะเลแคสเปียนหรือทะเลดำก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิบัติการในมหาสมุทรหรือทะเลเปิดนอกเหนือจากปัญหาทางเทคนิคเหล่านี้แล้วเขาและทีมงานต้องเผชิญกับการทดสอบครั้งใหม่เมื่อเบรเนฟกลายเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียต
ขาเข้ารับตำแหน่งในปี1964และเขาค่อนข้างสงสัยในการลงทุนเงินจำนวนมากในเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการทดสอบเมื่อการสนับสนุนโครงการ Escanoplan ลดลง Loss Lab ร่วมกับสมาชิกในทีมเริ่มดำเนินการพัฒนา Escanoplan ที่มีขนาดเล็กกว่า KM และ Escanoplan ที่ติดตั้งขีปนาวุธEscanoplan ที่เรียกว่า Orion Nox สามารถบรรทุกทหารได้150นายหรือยานเกราะ2คันชื่อ Rune สามารถติดตั้งเครื่องยิงขีปนาวุธ6จุดและได้รับการออกแบบเพื่อโจมตีเรือข้าศึกในระยะทางมากกว่า100กิโลเมตร Escanoplan ชั้น Rune นั้นสั้นกว่า KM เล็กน้อยโดยมีความยาว 73.8 เมตรน้ำหนัก286ตันความเร็วสูงสุด550กิโลเมตรต่อชั่วโมงและติดตั้งปืนกลขนาด23มิลลิเมตรจำนวน2กระบอกและขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ6ลูกขีปนาวุธดังกล่าวเป็นขีปนาวุธ P270 Moskit ที่มีน้ำหนัก 4.5 ตันด้วยความเร็ว 3.2 มักดังนั้นจึงถูกเรียกว่านักฆ่าเรืออีจิสให้ผลในการบรรทุกขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงถึง3เท่าเป็นเพราะเรดาร์ไม่สามารถตรวจจับได้เนื่องจากมีคุณลักษณะของเรือวิกดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าการเข้าใกล้เรือศัตรูและยิงด้วยขีปนาวุธความเร็วสูงจะทำให้ศัตรูไม่สามารถป้องกันได้ทันเวลาและเอสคาโนแพนชั้นลูนนั้นบินเหนือพื้นผิวน้ำ5เมตรแต่ในกรณีฉุกเฉินอาจบินขึ้นสูงได้ถึง 7.5 กิโลเมตรต่างจากชั้น KM ชั้นรุ่นมีความคล่องตัวที่ดีกว่าเพราะเครื่องยนต์ถูกติดตั้งที่ด้านหน้าเท่านั้นและมุมของเครื่องยนต์ได้รับการออกแบบให้ปรับได้น่าเสียดายที่นักพัฒนา Lost Love ไม่ได้อยู่เห็น Escanoplan ชั้นรุ่นของเขาที่สำเร็จสมบูรณ์เขาเคยมีข้อขัดแย้งกับกองทัพโซเวียตได้รับความอับอายจากการถูกลดตำแหน่งเป็นพนักงานทั่วไปและในขณะที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในทะเลและห่างจากการวิจัยเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุขนาดทดสอบEscanoplan ในงานโอลิมปิก1980ที่กรุงมอสโกและ Escanoplan ชั้น KM ซึ่งเกิดมาพร้อมกับวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของเขาก็ตกในวันที่15ธันวาคมในปีที่เขาเสียชีวิตในขณะที่นักบินไร้ฝีมือกำลังปฏิบัติการอยู่และจมลงในก้นทะเลแคสเปียนในปี1984รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมีตีอุสตินอฟผู้สนับสนุนเอสคาโนแพนก็ถึงแก่กรรมเช่นกันเงินทุนสำหรับเอสคาโนแพนลดลงอีกและการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1989ทำให้การพัฒนาเอสคาโนแพนสิ้นสุดลงและเอสคาโนแพนชั้นลูนถูกปลดประจำการในปี1993และถูกทิ้งไว้ที่ชายฝั่งทะเลแคสเปียนจนถึงปี2020หลังจากการถอดอาวุธออกมันถูกย้ายไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงในสวนสาธารณะที่จะสร้างในเดกิสถานในเดือนกรกฎาคมปี2020และปัจจุบันท่อสมออยู่บนชายฝั่งใต้เดกิสถานถ้าเป็นเช่นนั้นเอสคาโนแพนจะเป็นเรือหรือเครื่องบินเนื่องจากเอสคาโนแพนบินได้และมีรูปร่างเหมือนเครื่องบินจึงมีการโต้เถียงกันว่าจะเป็นเครื่องบินหรือเรือในสมัยก่อนในช่วงปลายทศวรรษ1990องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศ IMO ได้กำหนดให้สิ่งทั้งหมดที่บินเหนือทะเลที่มีความสูงต่ำกว่า150เมตรเป็นเรือดังนั้นเรือเอสคาโนแพนหรือวิกจึงถูกจัดประเภทเป็นเรือในปัจจุบันอย่างไรก็ตามเรือวิกที่ลอสซิลาไฟฝันยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาเยอรมันจีนและเกาหลีเรือวิกที่ใช้กาวเอฟเฟกต์จะสามารถเอาชนะข้อจำกัดทางเทคโนโลยีและฟื้นคืนชีพในรูปแบบการขนส่งใหม่ในอนาคตได้หรือไม่ขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อช่องสามารถดำเนินการแบบนี้ต่อไปได้โดยการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอนการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ